ขาชาแนลโดยแม่นุชเซอร์ไพรส์ไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันแบบหน้าสดนะคะวันนี้แม่นุชมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆนะคะวันนี้แม่นุชมาพร้อมกับเคล็ดลับอะไรไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะคะมันใช่เคล็ดลับหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความงกมากกว่าหรือเปล่านะคะครีมนะคะเป็นหลอดแบบนี้เวลาบีบแล้วมันบีบไม่ออกแม่นุชเสียดายแม่นุชก็จะตัดเขาแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยยังใช้ต่อไปได้อีกเป็นแบบอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าครีมหลอดหนึ่งราคาก็หลายตังอยู่นะคะเพราะว่าบีบยังไงมันก็บีบไม่ออกแม่นุชก็เลยเสียดายนั่นแหละก็เอากรรไกรมาตัดแล้วก็ทำหลอดแบบนี้เป็นเหมือนหมวกแบบนี้ปิดเขาเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นไม้ตักครีมแบบนี้มาตักเวลาจะทานนะคะแม่นุชเสียดายค่ะเพราะว่ามันบีบออกไม่หมดหรอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดที่แม่นุชใช้อยู่ประจำหลอดหนึ่งมันก็ราคาหลายตังค์นะคะเสียดายเพื่อนคนไหนทำเหมือนแม่นุชไหมแม่นุชไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแม่นุชอาจจะเป็นเพราะว่า เป็นเคล็ดลับไหมหรือว่าเป็นความงกก็ประมาณนี้นะคะก็จะเอาตักขึ้นมาป้ายแบบนี้แล้วก็ทาไปได้อีกนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาแห้งก็คือนี่หรือว่าเพื่อนๆมีกระปุกเล็กๆก็ตักออกมาได้นะคะไม้ตักครีมแบบนี้ตักออกมาเสียดายค่ะเพราะว่ายังทาไปได้อีกแบบครีมกันแดดขาดไม่ได้นะคะยังทาไปได้อีกเป็นแบบเป็นอาทิตย์เลยค่ะแม่นุชขอโทษด้วยนะคะที่มาถ่ายคลิปที่ครัวเพราะว่า แสงไฟดีแม่นุชใช้ครีมกันแดดของตัวนี้คือชอบมากนะคะของวิชชี่นะคะเป็นครีมกันแดดเนื้อจะคล้ายๆเนื้อจะคล้ายๆรองพื้นค่ะเป็น FPF 50 นะคะ UVA UVB แบบนี้คือดีมากเพราะว่าหน้าก็ไปตามวัยนะคะสาวๆขาดกันแดดไม่ได้ก็ทาไปไม่รู้จะทาเดย์ครีมแล้วก็อายครีมไปแล้วนะคะพอเดย์ครีมอายครีมเสร็จแล้วก็จะมาตามด้วยกันแดดสำหรับวันปกติแบบนี้นะคะก็จะมีความแอบปกปิดได้บ้างบางส่วนนะคะหน้าก็เป็นฝ้าไปตามวัยนะคะเราไม่ใช่คนที่ผิวพรรณดีสักเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเดี๋ยวพอเวลาแต่งหน้านะคะก็ค่อยไปลงรองพื้นอีกทีนึงก็ลงบางๆนะคะมันก็จะใช้เป็นนี่แหละรองพื้นหน้าก็สมัยสาวๆไม่ค่อยแบบรู้เรื่องดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะก็เพิ่งมาดูแลตัวเองตอนจะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็40บวกนะคะก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะเราไม่ใช่คนที่แบบต้นทุนผิวมาดีสักเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับเคล็ดลับของแม่นุชพอใช้ครีมไม่หมดก็คือเสียดายหรือว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นความงกก็ไม่รู้แม่นุชก็จะตัดแบบเนี้ยเนื้อครีมข้างในนี่คือยังอยู่เยอะมากนะคะก็จะไม้ตัดครีมมาแล้วก็เนี่ยเสียดายก็จะปิดแบบนี้เพื่อที่จะว่าไม่ให้เขาแห้งนะคะอย่าตกใจกับความหน้าสดของแม่นุชวันนี้นะคะก็มาทักทายวันสงกรานต์นะคะซึ่งตรงกับวันเทศกาลอีสเตอร์ของทางนอร์เวย์พอดีเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพขับขี่ปลอดภัยนะคะยังไงก็อย่าลืมเคล็ดลับดีๆใช้ครีมใช้โฟมล้างหน้าไม่หมดยาสีฟันไม่หมดตัดแบบนี้นะคะก็ใช้ไปได้อีกเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้มนุษย์ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำติชมค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบาย